าเชื่อว่าเด็กและการศึกษาจะช่วยพัฒนาชาตินางงามจักรวาลขวัญใจคนไทยปุ๋ยพรทิพย์จึงตรงดิ่งมาส่งต่อความรู้ให้กับเด็กๆทุกครั้งที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดค่ะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีโอกาสได้ไปโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเขตคลองเตยซึ่งนอกจากจะมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆแล้วยังได้พูดคุยสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะโอกาสของน้องจะอยู่ตรงไหนก็ง่ายที่สุดก็อยู่ที่การศึกษาเพราะว่าถ้าน้องเขามีโอกาสที่จะเรียนที่จะรู้มีความรู้เขาจะได้ไปทำในสิ่งที่เขาฝันไว้ได้ทุกครั้งที่ปุ๋ยมาเยี่ยมน้องจะประทับใจทุกครั้งไม่ว่าน้องจะด้อยโอกาสยังไงเขายังมีความฉลาดของเขาซึ่งการกลับมาครั้งนี้นะคะปุ๋ยบอกว่าตั้งใจพาลูกๆทั้งแอนดี้แจ็คเกอรีนเทเลอร์ชอนและโซฟี่มากราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะคนไทยคนหนึ่งอีกด้วยค่ะเป็นสิ่งที่ปุ๋ยรื้มใจและเสียใจพร้อมกันค่ะก็ปุ๋ยก็ดีใจที่ปุ๋ยได้เกิดมาในมีชีวิตในรัชกาลที่9และที่ปุ๋ยเห็นมาไว้ตลอดชีวิตก็คือท่านมัวแต่ให้โอกาสให้เวลาให้ความคิดที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญและคนที่ประเทศชาติมีน้ำใจที่จะรักกันมีความดูแลกันอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจที่ปุ๋ยมาตลอด